เจอกันถ้ามีโอกาสก่อนอื่นผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เห็นนะครับคือผมนายนิพนธ์เอี่ยมสะอาดนะครับกำลังจะเป็นลมครับที่สี่แยกตรงสี่แยกประชานุกูลนะครับก็เจอคุณพี่ทั้งสองนะครับผมขอเรียกเขาพี่แล้วกันนะครับนี่นะครับสองท่านนี้นะครับได้มาประสบเหตุเจอผมพอดีที่กำลังจะเป็นลมคาสี่แยกครับสองคนนี้ก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือผมนะครับจริงๆอ่ะผมจะน็อกอยู่แล้วครับถ้าไม่ได้สองคนนี้ช่วยผมนะผมก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าจากอาการที่สองคนนี้เห็นนะครับผมนี่หน้าซีดแล้วผมมาถึงตรงนี้ก็ลงไปนอนแผ่เลยนะครับผมอยากให้เห็นนะครับว่าคนไทยเราก็มีน้ำใจอยู่นะครับไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับสองคนนี้นะครับก็เป็นคนกรุงเทพเหมือนกันนะครับบ้านอยู่ตลิ่งชันครับขอโทษนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับไม่เป็นไรคุณลุงคุณลุงไปให้ได้นะสู้ๆครับชีวิตนะครับดูนะครับมีพลเมืองดีที่ไม่ออกนามนะครับสองท่านนะครับก็ลุงไม่ไหวนะครับลุงต้องบอกมือให้คนรู้หรือเปล่าไม่งั้นคุณโดนรถชนตายอยู่ตรงกลางนี่นะครับดูออกนะครับไปต่อดีๆนะครับผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทั้งสองท่านนะครับขอให้ครอบครัวมีความเจริญนะครับขอบคุณมากครับ